ดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะตอนนี้เวลาเก้าค่ะทุกคนเวลา1ทุ่มตรงค่ะกับอุณหภูมิที่10องศานะคะเมื่อนี่ของนอกน่ะจะมีลมแห้งในจักหน่อยนะคะแล้วก็ฝนตกลิ้นอากาศค่อนข้างที่จะเย็นที่จะหนาวน้ำนะคะมื้อนี้ข่อยมีแกงพะแนงไก่ค่ะทุกคนมาเด้อค่ะมากินแกงพะแนงไก่น้ำมาดามบ้านนอกนะคะเป็นยังข่อยยังค่อยมีแกงพะแนงมื้อนี้ก็คือว่าพ่อยายน่ะเราน่ะมากินอาหารไทยนะคะแล้วบัดนี้เราเลยบอกให้ข่อยน่ะเฮ็ดต้มข่าไก่ข่อยก็เลยบอกว่ามันบ่มีไก่ที่เป็นขากระดูกนะคะที่เป็นน่องนะคะมันมีแต่ไก่ที่เป็นชิ้นเป็นอกไก่นะคะข่อยก็เลยว่าเฮ็ดแกงพะแนงดีกว่านะคะข่อยก็เลยมีเมนูนี้มากินนะคะมาค่ะทุกคนมากินน้ำข่อยค่ะแต่พ่อใหญ่น่ะแล้วกินอิ่มแล้วล่ะค่ะแล้วกินแล้วก็เลยขึ้นไปพักผ่อนนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นยังคือบ่กินพร้อมกันข่อยน่ะสิอัดคลิปนะคะข่อยก็เลยบอกให้เราน่ะกินก่อนข่อยแล้วข่อยก็สิมากินตอนอัดคลิปนะคะทุกคน มาค่ะทุกคนมากินข้าวเป็นหมู่ข่อยค่ะสิมาเว้าเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ข่อยนะอัดคลิปนะคะข่อยนะก็กั้นน้ำตาไว้บ่อยู่ได้ให้โฮออกมาให้พี่น้องเห็นนะคะเพราะว่าข่อยนะมีความตื่นตันใจซาบซึ้งใจที่ทุกๆคนส่งกำลังใจมาให้ข่อยนะคะแล้วนะชีวิตข่อยก็เจอมรสุมชีวิตมีปัญหามากมายในครอบครัวนะคะบ่ว่าสิเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งของพ่อใหญ่ฝรั่งทั้งของข่อยนะคะข่อยก็เลยกั้นน้ำตาไว้บ่อยู่นะคะเพราะว่า FC ส่วนมากนะคะส่งแรงกำลังใจส่งคำอวยพรดีๆมาให้ข่อยข่อยก็เลยซาบซึ้งใจหลายนะคะแต่ว่าข่อยนะสิสัญญานะคะว่าข่อยสิบ่แสดงความอ่อนแอให้พี่น้องเห็นอีกนะคะต่อไปก็จะเห็นภาพของมาดามบ้านนอกแข็งแกร่งแล้วค่ะทุกคน แต่ว่าเมื่อนี้นะข่อยก็คิดหนักอีกคือเก่าล่ะค่ะเป็นอย่างข่อยจังค่อยคิดหนักคือจังข่อยเคยเว้าให้ทุกคนฟังล่ะค่ะว่าเดือนนี้นะข่อยมีวิกฤตทางการเงินจนได้ยืมเงินน้ำมูใส่นะคะแล้วพอยืมเงินน้ำมูใส่แล้วข่อยก็สิใส่คืนเขาในสิ้นเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาบอกข่อยนะคะว่ามีย้ำใดสะดวกย้ำใดค่อยจ่ายแต่ว่าข่อยนะคะจะต้องคืนให้เขาก่อนล่ะค่ะเพราะว่าคันบ่คืนข่อยก็ย่านครั้งต่อไปก็จะยืมบ่ได้ที่ข่อยน่ะกุ้มใจก็เพราะว่าคือพี่น้องรู้นะคะว่าทั้งบ้านเฮาทั้งเมืองไทยน่ะสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำแล้วก็แถมโรคระบาดโควิดก็รุนแรงนะคะลูกซ้ายข่อยนะคะลูกซ้ายใหญ่กับลูกพายข่อยนะคะลูกซ้ายใหญ่ข่อยก็ตกงานเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์ก็บ่เคยมีลูกค้าไปซ่อมนะคะแล้วที่นี่ลูกพายข่อยกับมีร้านเสริมสวยเพราะโควิดระบาดก็บ่มีคนเข้าร้านค่ะทุกคนแล้วเขาน่ะก็เลยโทรมาหาข่อยมื้อเช้านี่ล่ะค่ะเขาก็รู้อยู่ว่าข่อยน่ะบ่มีเงินแต่ว่าเขาก็ต้องจำเป็นต้องได้โทรเพราะว่าเขาก็บ่รู้ว่าสิไปหยิบยืมใส่นะคะเพราะว่าอยู่บ้านเฮาก็คือจังพี่น้องรู้นะคะว่าสถานการณ์ย่ำแย่เข
ขาก็เลยโทรมาหาข่อยนะคะมื้อเช้าเนี่ยข่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งวันที่25ก่อนแม่ก็สิจัดสรรให้เข้าที่เข้าทางนั่นล่ะข่อยเลยบอกลูกจังซี่นะคะแต่ข่อยก็กุ้มใจนะคะเพราะว่าข่อยจะต้องคืนเงินให้โมข่อยที่ยืมมาคิดหนักค่ะทุกคน จากสิเฮ็ดจังได๋ปัญหาเรื่องการเงินนี่มันเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะในครอบครัวยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ทั้งเมืองไทยทั้งทั่วโลกนะคะบ่ได้ว่าแต่เมืองไทยอยู่สวีเดนก็คือกันนะคะคนก็ตกงานเยอะแยะเลยข่อยก็คิดน้ำลูกนะคะเพราะว่าก็มีหลานน้อยอีก2คนนะคะที่จะต้องใส่เงินซื้อกินซื้ออยากนะคะเพราะว่าบ้านเฮาน่ะก็เดี๋ยวนี้ก็หากินหาอยากยากนะคะทุกคนนั่นล่ะค่อยก็ปวดหัวค่ะมีแต่เรื่องแต่ราวโอ้ยจังสิค่อยเฮ็ดจังได๋สิหาทางออกจังได๋พี่น้องซอยค่อยคิดแน่ค่อยคือมาอุกอั้งแท้แต่จังได๋ก็ต้องได้ส่งให้เขาคือเก่าล่ะค่ะเพราะว่าค่อยก็สิทนเห็นลูกเต้าน่ะอดๆอยากๆบ่ได้นะคะในจะเป็นค่าน้ําค่าไฟในจะเป็นค่ากินค่าอยากหลายๆค่านั่นล่ะค่ะทุกคนค่อยยอมรับอยู่นะคะว่าค่อยใส่หัวหนักแต่ว่าลูกไผ่ค่อยน่ะตอนนี้ก็บ่มีลูกค้าเข้าร้านเลยนะคะจนต้องได้มาสานตะกร้าขายนะคะเพื่อที่สิหารายได้อีกทางนึงนะคะแต่ว่ามันก็ขายบ่ได้ดีนะคะพอคนก็บ่มีเงินที่จะซื้อนะคะทุกคนก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ค่อยสิขายได้ข่อยก็ว่าสิเก็บเงินส่วนนึงน่ะไปให้เขาซื้ออุปกรณ์นะคะมาสานตะกร้าขายหาลังมือก็ได้ขายใบหนึ่งหาลังเทือกับสองมือจังค่อยได้ขายใบหนึ่งสินะคะทุกคนเอ้ยกุ้มใจปวดใจปวดหัวอยู่นะคะค่อยว่ามื้อนี้เฮาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คุยกันต่อมื้อใหม่นะคะค่ะก่อนที่จบคลิปมาดามบ้านนอกขออวยพรให้ FC ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะก่อนสิจากกันอย่าลืมกดติดตามมาดามวันนอดแน่เด้อค่ะค่ะมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ